สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูราการในการมองโลกและการใช้ชิตนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอาริยมัคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคลิปนี้ก็เป็นตอนที่14นะครับในซีรีส์นะครับชุดประสบการณ์ปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงส่วนตัวของผมนะครับที่มาแบ่งปันให้เหล่ากามิททั้งหลายในช่องผมนะครับ ที่อาจจะเพิ่งเริ่มประพฤติปฏิบัติธรรมหรือมีโอกาสที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับสำหรับท่านที่มีจริตนิสัยคล้ายคลึงกันหรือว่าเจอปัญหาในการปฏิบัติธรรมนะครับเราเริ่มทอเนี่ยนะครับมาเล่าสู่กันฟังตอนที่1นนะครับใครรับชมนะครับผมบอกแล้วครับว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ง่ายนะครับเพราะว่าประสบการณ์ส่วนตัวก็จะบอกเลยว่าไม่เคยมีงานใดในโลกนะครับจะยากเท่ากับการจเจริญสติภาวนานะครับ แต่เราสามารถทําได้และเราสามารถชนะใจตัวเองได้นะครับด้วยการทําต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนทั้งปีด้วยคําบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโททําอย่างต่อเนื่องนะครับนะทั้งวันทั้งคืนทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนทั้งปีนะครับเป็นไว้แต่นอนหลับนะครับเราทําต่อเนื่อง24ชั่วโมง ไม่มีงานไหนจะหนักเท่ากับงานเจริญสติภาวนาพมต้องทํา24ชั่วโมงเลยนะครับถ้าเราสามารถนะครับมีความเพียรพยายามมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีสัจจะเมีอธิษฐานที่แน่วแน่นะครับเราจะสามารถทําได้และสามารถชนะใจตัวเองางได้ความฟุ้งซ่านความทุกข์ทรมานใจทั้งหลายที่เกิดจากความฟุง้งในความคิดที่เหมือนพายุนะครับ จะค่อยๆเบาลงแผ่วลงนะจากพายุจะกลายเป็นเหมือนสายลมอธนะิพัดแผ่วๆเบาๆบังครั้งความคิดก็หยุดได้นะครับด้วยอํานาจของสมาธิสมถาะานั่นเองท่านจะชอบความสงบความสงัดวิเวกปิติสุขและอุเบกขาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ,จนะครับเป็นสุขอันประณีตนะครับแค่นี้เนี่ยท่านก็จะรู้แล้วว่าโอ้โหเรื่องจิตนี่อาัศาจรารย์และพิสดารมากนะครับ ท่านจะรู้ว่าทุกพอความคิดเป็นส่วนใหญ่ถ้าท่านหยุดคิดได้ท่านก็หยุดทุกนะครับแต่มันไม่จบแค่นั้นเมื่อท่านนะประกอบกิจการงานนะออกมาสู่โลกภายนอกนะครับเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทั้งหลายความไม่พอใจความโกรธความหงุดหงิดขุ่นเคืองก็เกิดขึ้นได้นะครับท่านต้องจเจริญเรียกว่าสูงไปกว่านั้นนะด้วยการเปลี่ยนนะจากการทําความสงบเพียงอย่างเดียวเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นผู้ดูผู้รู้สิ่งเกิดดับนะครับว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา พาเพียรณาเข้าไปเพื่อจะแยกถอดถอนขันห้าออกจากจิตแยกจิตเราออกจากขันห้านั่นเองนั่นก็คือแยกรูปนะครับเวทนาอารมณ์ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆนะครับแยกสัญญาความจําได้หมายรู้แยกสังขารความนึกคิดความปรุงแต่งจินตนาการทั้งหลายนะครับแล้วก็แยกวิญญาณคือการรู้ของจิตนะครับ ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความนึกคิดเนี่ยออกจากจิตนะครับโดยการเป็นผู้ดูผู้รู้โดยที่ไม่แทรกแซงนั่นเองนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหมือนงานประเภทหนึ่งนะครับดูไปเรื่อยๆนะใน24ชั่วโมงแหละนะดูกันทั้งคืนทั้งวันนะทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนทั้งปีนะครับเราท่านจะพบว่ามันมีความจริงที่สูงกว่าแค่ตาเห็นที่สมองคิดนะครับ ท่านจะเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเป็นเรื่องอัศจรรย์ของจิตนะครับเปรียบเสมือนว่าจิตเนี่ยนะเป็นแดนแห่งการท่องนะในการตามดูตามรู้เลยนะครับแล้วท่านจะเกิดอาการตื่นรู้นะจากความเห็นผิดโอ้ที่จะเราเห็นผิดไปตั้งน,นานนะครับว่าขันห้านี้เป็นเราเป็นของของเรานะการตื่นรู้จากความเห็นผิด กลายเป็นสมมติทิฐิความเห็นถูกต้องนะครับแล้วชีวิตของท่านเนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับและก็ไม่เหมือนเดิมอีกตลอดการนะครับมันไม่สามารถย้อนคืนได้นะครับชีวิตของท่านเนี่ยนะถึงแม้ว่านะท่านจะดําเนินชีวิตออกไปข้างนอกทํามาหากินนะครับเลี้ยงดูตนเองครอบครัวมีความรักแต่งงานมีบุตรหลานเนี่ย นะแต่ชีวิตท่านจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับท่านไม่ต้องรักษาศินห้านะครับแต่ว่าศินห้าจะรักษาท่านแล้วนะครับแต่คราวนี้นะครับจะเจอปัญหาว่าน้ํามันท่วมปากสิครับไม่รู้จะพูดจะบอกอะไรอย่างไรดีนะเพราะเส้นทางที่เดินมานี่มันไม่ง่ายนะครับมันต้องเจริญสติภาวานาทั้งวันทั้งคืนทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนทั้งปีเนี่ยครับก็เลยน้ําท่วมปากไม่รู้จะพูดอะไรนะครับจะบอกอะไรนะว่าแผนที่เนี่ยเป็นจริงนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นะชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับพระพุทธเจ้าดีแม่นยําทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นความสําเร็จทางโลกนะครับทางโลกิยะเรียกว่าทางโลกเนี่ยนะเรื่องของการประกอบอาชีพความสําเร็จความมั่งมีความร่ํารวยนะชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยเขาเรียกว่าโลกิยธรรมนะมันแตกต่างจากธรรมของความหลุดพ้นนะธรรมที่เหนือไปกว่าโลกเรียกว่าโลก,กุตรธรรมเขาเรียกว่าต่างกันคนละชั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านยังสามารถอยู่กับโลกได้นะยังประกอบอาชีพสแสวงหาความมั่งคัง่งร่ำรวยได้นะครับเพราะว่านะการเดินทางของท่านยังต้องเดินทางต่อไปนั่นเองชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปนะครับบนเส้นทางสายกลางอริยมมัคมีองค์8ประการหลายท่านก็ยังมีชีวิตครอบครัวมีความรักนะครับแต่งงานนะมีคู่ครองนะมีบุตรหลานต้องดูแลกันไปนะเพราะนั้นการที่เราจะามีชีวิตแบบนี้ได้ นะครับเราก็ต้องเขาเรียกว่าสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองสแสวงหาความร่ํารวยนะครับความสําเร็จนะเ็เรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าจิตนะที่ไปถึงโลก,กุตตรธรรมเนี่ยนะครับมันจะเหนือกว่าคือมันจะไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม8นะครับมันจะไม่มีลักษณะเหมือนกับคนที่นะเรียกว่าหมกมุ่นนะอยู่กับความร่ํารวยนะความมั่งคั่ง นะเกียรติยศที่อเสียงอย่างไม่ลืมหูลืมตาด้วยการผิดศีลธรรมนั่นเองนะครับเพราะว่าโลกุตรรธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมของความหลุดพ้นเหนือโลกนั่นเองเกิดความอิสระนะครับจากสังโยชน่าบ้างสังโยชน์หบ้างสังโยชน์าสิบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นจิตที่สระสรีภาพมีความปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับในจิตตนเองนั่นเอง แต่ก็รู้หน้าที่ภารกิจนะครับของการอยู่ในโลกใบนี้ก็เรียกว่ายังมีโลกิยธรรมที่ต้องดำเนินไปมุ่งสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองความสำเร็จนะครับนะเพื่อจะเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวในการเดินทางในสังสารวัตต่อไปนะครับทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของโลกิยธรรมเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะโลกมนุษย์นะครับในโลกหน้าอย่างชาวสวรรค์ทั้งหลายผร้ม,มโลกทั้งหลายนะครับก็เป็นเพื่อน ร่วมสังสารวัตเดียวกันกับโลกมนุษย์เรานั่นเองนะครับเพราะนั้นเราพรมเราเทพทั้งหลายนะครับนะท่านที่ยังเดินทางในสังสารวัตเนี่ยก็เรียกว่าเกี่ยวข้องกับโลกียธรรมนะแต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ยังไปไม่ถึงโลกุตรธรรมนะเรื่องของทุกข์และความดับทุกขเรื่องของการเห็นอริยสัจสี่เนี่ยก็ยังมีอยู่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกประเด็นกันนะโลกียะก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกโลกมนุษย์นะโลกสวรรค์ นะเทวดาพรม,มโลกนะการเวียนว่ายตายเกิดการเดินทางนะที่ไม่รู้จักจบสิ้นนะครับถ้าเราไปไม่ถึงโลกุตรธรรมก็คือธรรมที่ย่นย่อพบชาตินะธรรมที่นะปลดปล่อยจิตให้สู่ความอิสระเสรีภาพจากสังโยชน์สสังโยชน์หสังโยชน์สินะครับจนถึงนิพพานนะครับหลุดพ้นไปนั่นเองนะครับเพราะนั้นเรื่องของโลกุตรธรรมเนี่ยนะเป็นเรื่องของความหลุดพ้นของจิตนั่นเอง แม้ว่ากายเราจะอยู่ในโลกมนุษย์ก็ดีนะโลกสวรรค์ก็ดีผมมโลกก็ดีแต่จิตสามารถหลุดพ้นได้นะครับด้วยการเจริญสติภาวนานั่นเองนะครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าต่างกันคนละชั้นนะครับเรื่องโลกียธรรมสําหรับคนที่ยังดําเนินชีวิตอยู่ก็มีความจําเป็นนะครับชาวบ้านขราวาดาต้องประกอบอาชีพนะสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวส่วนโลกุธรรมก็มีความจําเป็นนะครับ เป็นไปเพื่อนะความดับทุกข์นั่นเองแล้วก็ย่นยอ่อพบชาตินะครับเพราะเห็นภัยในสังสารวัตรนะครับก็าสามารถทําควบคู่ไปด้วยกันได้ทั้งโลกียรธรรมนะครับความสําเร็จในโลกและความสําเร็จในโลกหน้านะครับในสวรรค์แล้วก็โลกุตรธรรมนะครับเพื่อย่นยอ่อภพชาตินะครับให้ก้าวหน้านะสูม่มรรคผลนิพพานสูงสูงขึ้นไปนะเพื่อให้ถึงที่สุดของความหลุดพ้น ไปจากสังสารวัตรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประสบการณ์ที่เล่าสู่กันฟังในตอนนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ